เริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ครับคุณผู้ชมคลุมเครือแล้วก็ลือสะพัดกันมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับกับการออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับการตายของบิลลี่พอลจีรักจงเจริญนะครับจนถึงที่สุดช่วงประมาณบ่าย2โมงที่ผ่านมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้อนุมัติออกหมายจับ4ผู้ต้องหานะครับ1ในนั้นก็คือหัวหน้าชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรนั่นเองครับพร้อมกับพรรคพวกอีก3คนก็จะประกอบไปด้วยนายบุญแทนบุษราคํานายธนเศรษฐ์หรือว่าไพฑูรย์แช่มเทศนายกฤษณพงษ์จิตเทศนะครับซึ่งมีทั้งหมด6ข้อหาด้วยกันนะครับคุณผู้ชมใช่ค่ะก็ในรายละเอียดนะคะก็จะแบ่งเป็นร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยมีอาวุธ3เลยคือร่วมกันหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย4ร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นโดยมีอาวุธติดตัวมาขู่เข็น5ร่วมกันปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและ6ค่ะร่วมกันโดยทุจริตเพื่ออำพรางคดีกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพค่ะทั้งหมด6ข้อหา4คนนะครับทางด้านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI พันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองท่านบอกว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปทาง DSI จะดำเนินการประกาศสืบจับตามระเบียบของกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับหมายจับในคดีพิเศษปี2562นะครับขอความร่วมมือสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการประกาศสืบจับแล้วก็จับกุมในส่วนของ DSI ก็จะมีศูนย์สืบสวนสะกดรอยเป็นผู้สืบสวนติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีพิเศษอีกด้วยหลังจากนี้ต่อไปก็คือการตามจับกุมบุคคลตามหมายจับมาดำเนินคดีนั่นเองครับซึ่งถ้าไปดูในเอกสารการยื่นออกหมายจับนะคะมีการจำแนกพฤติการของผู้ต้องหาชัดเจนทีเดียวเพราะว่านายชัยวัฒน์เองเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงลูกน้องก็มีอยู่เยอะสามารถที่จะสั่งการบังคับบัญชาได้มีการเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างพยานหลักฐานเท็จคือให้นักศึกษาฝึกงานในขณะเกิดเหตุเนี่ยให้การและเบิกความบอกว่าเนี่ยนายชัยวัฒน์ปล่อยตัวบิลลี่ไปแล้วนะเป็นการให้พยานสร้างเรื่องเท็จทั้งที่จริงๆแล้วไม่มีการปล่อยตัวบิลลี่รวมถึงมีการเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานการสอบสวนไปให้ข้อมูลกับสื่อบอกว่าเนี่ยมีเด็กหญิงสุภวรรณเด็กหญิงคนนี้เข้าไปเจอบิลลี่ที่ตลาดในประจวบคีรีขันธ์นะแล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าบิลลี่เนี่ยหนีไปแล้วไปอยู่กับกะเหรี่ยง KNU ซึ่งทั้งหมดเป็นการสร้างเรื่องเท็จเพื่อปกปิดความจริงค่ะนอกจากนั้นนะครับเขาก็สร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อเข้าไปยุ่งเหยิงกับการสอบสวนบอกว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปข่มขู่คุกคามนายบุญแทนซึ่งเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดกับนายชัยวัฒน์แล้วก็ขอให้ทาง DSI คุ้มครองพยานนายบุญแทนเพื่อที่จะจูงใจให้เกิดการเข้าใจผิดในพยานหลักฐานอื่นๆนอกสำนวนแล้วก็จูงใจให้ประชาชนนั้นหลงผิดในประเด็นการสอบสวนของ DSI นั่นเองนะครับซึ่งเรื่องของคุณบุญแทนเนี่ยเราเคยคุยกันในรายการเนาะที่บอกว่ามีคลิปเสียงที่บอกว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามจะโทรไปต่อรองกับภรรยาของนายบุญแทนใช่ครับนอกจากนั้นเขาก็เข้าไปยุ่งเหยิงกับการแสวงหาพยานหลักฐานโดยปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีเอกสารราชการบางเล่มที่เป็นการบันทึกการเข้าพักของประชาชนของช่วงเดือนที่เกิดเหตุอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้สูญหายไป1เล่มส่วนเอกสารอื่นๆยังอยู่ครบถ้วนแล้วก็มีข้อความรายละเอียดปรากฏว่ามีกลุ่มคนซึ่งเชื่อว่าเป็นกลุ่มของนายชัยวัฒน์กับพรรคพวกส่งพัสดุไปรษณีย์ในชื่อของนายพอลจีหรือว่าบิลลี่มาที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเพื่อที่จะทำเป็นจุดประสงค์เกี่ยวกับการยุ่งเหยิงการสอบสวนสร้างเรื่องให้ทางพนักงานสอบสวนพิเศษเกิดความสับสนนะครับเรื่องนี้ทางปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณจตุพรบุรุษพัฒน์นะครับท่านเองก็ยืนยันว่าจะยังไม่มีการย้ายคุณชัยวัฒน์ให้พ้นจากหน้าที่ถึงแม้ว่าศาลจะออกหมายจับแล้วก็ตามเพราะว่าถือว่าขณะนี้นั้นคดียังไม่ถึงที่สุดต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้ต่อสู้ในกระบวนการชั้นศาลให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายครับให้เขาต่อสู้นะตามกระบวนการยุติธรรมนะไม่มีการย้ายใดทั้งสิ้นนะก็ให้เขาต่อสู้ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมไปเพราะว่าถือว่าเมื่อศาลออกหมายจับเนี่ยนะฮะเขาก็ต้องไปสู้ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมว่าเขามีหลักฐานอะไรมาหักล้างเขาก็สายไปตั้ง3ครั้งครับอันนี้ก็ให้เขาต่อสู้ไปแล้วเนี่ยก็ไปดูในรายละเอียดนี้ถ้ายังไม่มีการย้ายใดทั้งสิ้นครับยืนยันตัวนี้ไม่มีเลยครับก็ปกติฮะปกติเพราะว่าคืออย่างนี้คือวันเนี้ยศาลเนี่ยเขามีหลักฐานที่ดีใจส่งไปให้ก็ออกหมายจับนะครับแต่ว่าการต่อสู้เนี่ยเขาก็ต้องมาหักล้างกันนะครับก็ศาลไปตั้ง3ศาลศาลชั้นต้นชั้นมาถึงอุทธรณ์จะถึงศาลฎีกานะครับก็ให้เขาต่อสู้ไปแต่เมื่อมีการตัดสินเป็นเด็ดขาดแล้วโอ้โหนี่ไม่ใช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 ่
แล้วก็ทางที่เจ้าหน้าที่ยื่นก็ถือว่ามันนี่มันยังเป็นเรื่องผมมองว่าไม่มีอะไรที่ต้องหนักใจทั้งสิ้นนะฮะนี่ก็ว่าเป็นตามกระบวนการครับแล้วนี่ฮะมันเกี่ยวกับการข้อกล่าวหามันเกิดระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นี่มันมี2 ส่วนไงที่เราฟังว่าอันนี้ถ้าเป็นเรื่องคดีที่เกิดกับเรื่องส่วนตัวก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่บอกว่ามีตำแหน่งหน้าที่ใช่ไหมแล้วก็ช่วงนั้นทำงานเนี่ยถ้าใช้ตำแหน่งหน้าที่เนี่ยไปถูกหรือเปล่านี่เรื่องนึงนะแต่เห็นว่าศาลที่ออกสั่งก็เป็นศาลทุจริตผู้มีชอบนะที่ออกที่ผลตัดสินให้ออกไม่จ่ายแต่วันนี้จะไม่มีการย้ายนะครับแล้วก็ให้เขาได้ต่อสู้ในกระบวนการของเขาไปแล้วการที่อยู่ระหว่างช่วงนี้ช่วงนี้จะมีการช่วงนี้จะมีการต้องดูความว่าแสดงว่ามันต้องเป็นสมนวนเดิมอ่ะที่เขามีการร้องเรียนต้องดูอีกทีนึงกลับไปต้องดูอีกทีนึงก่อนหน้านี้ทางกระทรวงได้ดูเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงนั้นสำหรับผมที่มาดูแลยังไม่เห็นเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวกลับไปดูก็สรุปว่าต้องดูให้มันครอบคลุมทั้งหมดอ่ะให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับอย่าไปปักหาปักใจว่าใครผิดถูกก็รอให้กระบวนการเป็นเครื่องตัดสินนั่นก็เป็นความคืบหน้าในทางคดีก็ต้องตามหาแหละบอกว่าเอาแล้วคุณชัยวัฒน์ไปไหนรู้หรือยังว่าตนเองถูกออกหมายจับนะคะวันนี้เองทางคุณชัยวัฒน์ก็ไปปฏิบัติราชการในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะโดยไปรับมอบนโยบายจากทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีนะคะโดยทางคุณชัยวัฒน์ก็ได้สัมภาษณ์บอกว่ายังไม่เห็นหมายจับที่มีข่าวออกมานะและถ้าหากมีการอนุมัติหมายจับจริงก็พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างแน่นอนไม่ได้กังวลหรือว่าเครียดก็ยังทำหน้าที่ตามปกติค่ะใช่ซึ่งการให้สัมภาษณ์เนี่ยน่าจะก่อนที่มีการออกหมายจับออกมานะครับอีกด้านหนึ่งครับในฐานะที่เป็นประธานมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมคุณสุรพงษ์กองจันทึกนะครับในฐานะที่เป็นทนายความนำตัวของนางสาวมื้อนอซึ่งเป็นภรรยาของนายบิลลี่ผู้ตายเนี่ยนะครับเข้ามายื่นหนังสือต่อทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินต้องการ3ข้อด้วยกันครับข้อแรกคืออยากจะให้แต่งตั้งมอบหมายให้พันตำรวจโทกรวัฒน์มาเป็นหัวหน้าชุดสืบสวนเป็นผู้รับผิดชอบทำคดีฆาตกรรมนายบิลลี่ต่อไปเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการย้ายจากทางเป็นรองอธิบดี DSI ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมซึ่งคำสั่งนี้ยังไม่ได้มีพระบรมราชโองการออกมาก็คือยังไม่ได้มีการเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษานะครับเพราะฉะนั้นเอาจริงๆนะตอนนี้ยังเป็นรองอธิบดีอยู่แต่ทางมื้อนอกลัวว่าถ้าเปลี่ยนช่วงไปเปลี่ยนคนมาดูแลเดี๋ยวคดีมันจะไม่ต่อเนื่องนั่นเอง2ต้องการให้นำร่างพรบป้องกันและปราบปรามการทรมานและการทำให้บุคคลสูญหายนำเข้าสู่ที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรนะครับพร้อมให้เร่งตาเป็นกฎหมายให้เร็วที่สุดและข้อสุดท้ายขอให้มีมาตรการป้องกันและคุ้มครองนักกิจกรรมเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยจัดทำข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันดูแลก่อนหน้านี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เคยยกร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวขึ้นมาแล้วแต่หลังจากมีการเปลี่ยนอธิบดีคนใหม่เรื่องมันก็เงียบหายไปเพราะฉะนั้นอยากจะให้หยิบเรื่องเก่ามาว่ากันต่อด้วยค่ะฝั่งทางคุณพินภาซึ่งเป็นภรรยาของนายบิลลี่เนี่ยก็บอกว่าดีใจนะคะที่ท่านกรวัตรนั้นได้เลื่อนตำแหน่งแต่ชาวบ้านเองอยากให้ท่านกรวัตรทำคดีต่อจนกว่าคดีความจะถึงที่สุดสำหรับตนเองนั้นหลังจากที่มีการออกหมายจับแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ติดใจอะไรอยากให้คนที่เขาทำเนี่ยออกมาสารภาพออกมาขอโทษกล้าทำผิดก็ต้องกล้าออกมายอมรับส่วนเรื่องของความคืบหน้าการตรวจพิสูจน์หาสารพันธุกรรมหรือว่า DNA จากชิ้นส่วนกระดูก8ชิ้นซึ่ง DSI เนี่ยงมขึ้นมาจากร่องน้ำลึกในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะคะล่าสุดเองพันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์บอกว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบเปรียบเทียบ DNA นะคะก็เป็นขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ค่ะแต่ว่าเบื้องต้นที่ไปเจอเลยก็คือไปพบว่าวัตถุพยานนั้นสามารถสกัดสารพันธุกรรมได้มากกว่าชิ้นส่วนกะโหลกชิ้นแรกที่พอไปตรวจสอบเปรียบเทียบไมโทคอนเดรียแล้วมันตรงกันกับแม่ของบิลลี่นั่นเองค่ะใช่ครับส่วนทางรัฐมนตรียุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับท่านเองก็ยืนยันว่าณตอนนี้พันตำรวจโทกรวัตรยังคงทำงานที่ DSI ตามปกติยังคงมีตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับแล้วก็คาดการณ์กันไว้ที่รับปากว่าจะปิดคดีภายใน3เดือนซึ่งจะครบกำหนดคือ2ธันวาคมทางรัฐมนตรีท่านบอกว่าน่าจะเสร็จก่อนกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นทางญาติๆของบิลลี่ไม่ต้องเป็นห่วงส่วนที่ DSI ไปขออนุมัติออกหมายจับจากศาลทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลแล้วจนถึงที่สุดศาลก็อนุมัติออกหมายจับมาเรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งคดีนี้ทางพันตำรวจโทกรวัตรเนี่ยท่านไม่ได้เป็นพนักงานสอบสวนเป็นผู้บริหารทำหน้าที่กำกับดูแลเหมือนกับทางรัฐมนตรีที่ทำหน้าที่กำกับดูแลคงไม่สามารถที่จะไปชี้ซ้ายชี้ขวาทิศทางของคดีได้ครับใช่ค่ะคือทางท่านกรวัตรเองก็ทำงานเสร็จไปแล้ว 99% นะคะซึ่งทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเองวันนี้ถูกถามด้วยในระหว่างลงพื้นที่ที่อำเภอดำเนินสะดวกนะคะท่านก็บอกว่าได้รับรายงานแล้วเป็นเรื่องของคดีก็ว่ากันไปค่ะ